สวัสดีค่ะพี่ชาร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทันทีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2563นะคะแล้วก็มาพบเจอวันนี้เร็วกว่าเมื่อวานนิดนึงพี่ชาร์ตเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรื่องเยอะคุยยังไม่จบเลย หมดเวลาแล้วอย่างนั้นเลยเหรอนี่จะไปวันเมื่อวานจะคุยเรื่องเยาวชนด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่าพี่ก็พูดบอกว่าเมื่อวานได้เจอกับใครบางคนที่เป็นแกนอยู่ในของเยาวชนวันนี้โดนจับแล้วค่ะอันนั้นเป็นทนายอ๋อฮะอันนั้นเขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ชี้นำเยาวชนเป็นผู้ชี้นำอีกทีแต่มีผู้ชี้นำคนนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นอดีตคอมมิวนิสต์โดนข้อหา112ไปนั่งอยู่ข้างๆเขาตลอดอ๋อเดี๋ยววันนี้จะได้ว่ากันเพราะว่าเป็นเรื่องคือฮามากเพราะว่ามีการออกหมายจับเยาวชนปลดแอกนะระดับแกนนำนะคะพี่อันนี้เดี๋ยวเราโปรยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช่ใช่เดี๋ยวค่อยแล้วโดนไป8ข้อหาค่ะนะคะเป็นการดำเนินคดีจากกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมรายชื่อออกมาเบื้องต้นเขาบอกว่าก็มีอานนท์นำพาพานุพงษ์จัดนอกนะแล้วก็เขาบอกจะมีมากกว่านี้จะทยอยออกมานะคะแล้วทีนี้พอมีชื่อออกมาปุ๊บสสโรมรังสิมันโรมก็โดดไปโรงพักเลยใช่เพื่อจะขอประกันตัวก็คงใช้ตำแหน่งประกันตัวก็จะสสได้เห็นว่าพรรคการเมืองอ่ะกับทีมที่เคลื่อนไหวเขาอยู่ด้วยกันเนื้อเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายที่เป็นเขาอาชีวะที่ออกมาต่อต้านก็มีพรรคการเมืองรัฐบาลอยู่ข้างหลังเหมือนกันผมมีภาพชัดเจนเลยทั้งสองฝ่ายนั่นแหละกรณีที่ไปประกันตัวนี่ก็คือชัดเจนว่าเขาอยู่ข้างหลังค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูกันด้วยแล้วก็รวมถึงวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ออกมาเพราะว่าที่นายกพูดถึงเรื่องการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังออกมาแล้วนะมีหนังสือเวียนไปถึงสภาพัฒน์แล้วค่ะพี่ให้สภาพัฒน์เป็นเจ้าภาพใช่แล้วก็จะให้7หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เดี๋ยวก็จะไปคุยกับพี่ชัดด้วยว่ามันทำไมมันถึงเป็นการแจ้งออกหมายจับแกนนำก่อนแล้วก็นำไปสู่การเปิดเวทีแล้วมันจะสำเร็จไหมทั้งสองฝ่ายกำลังสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองคือนายกก็จะบอกว่าฉันก็จะรับฟังในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายของผู้เคลื่อนไหวนะฮะเขาก็มีคำถามเหมือนกันว่าให้สภาพัฒน์จัดเนี่ยหัวข้อที่พูดเนี่ยเยาวชนรู้จะไปคุยด้วยยังไงซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่ากรณีของรัฐแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางยุติได้แล้วจะกลายเป็นถ้าจัดการไม่ดีจะไปกลายเป็นเรื่องบานปลายแล้วเฉลิมเนี่ยอยู่บำรุงนะไม่ใช่อยู่วิทยาตอนนี้อยู่ๆเนี่ยออกมาเนี่ยต้องกลัวไว้ก่อนคืออย่าไปยุ่งกับคำว่าอยู่ถ้าเจออยู่บำรุงหรืออยู่วิทยาเราต้องรีบไปอยู่อย่าไปยุ่งนะเพราะว่าอยู่วิทยานี่ชนตำรวจตายไม่ผิดค่ะแต่อยู่บำรุงนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังหาตัวไอ้ปืดไม่เจอนะใช่ค่ะวันนี้คุณเฉลิมก็ออกมาปิ๊งไอเดียเสนอไอเดีย3ข้อเป็นทางออกประเทศเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณเฉลิมเสนอไงจะมีพักทางด้านฝ่ายค้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือหมายถึงกลุ่มคุณธนาธรเนี่ยเขามีอีกคิดอีกแบบแต่เพื่อไทยจะคิดอีกแบบเขาคิดว่าเอา40มาใช้เถอะ40เพื่อไม่ให้มันมีปัญหาแต่ทั้งฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นตรงกันนะอยู่อันหนึ่งก็คือสวต้องไม่มีสวต้องไม่มี250เนี่ยไม่มีให้ประชาชนที่เลือกสสเข้ามาเนี่ยให้สสเขาเป็นนายกกันให้ระบบเขาเป็นนายกไม่ใช่250มายกมือเกี่ยวข้องกับการเป็นนายกเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางยุติกันได้อย่างนี้อยู่บำรุงเสนออย่างนี้แล้ววงสุวรรณว่าไงฮะวงสุวรรณไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วมันน้องนุ่งนั่งเป็นสวเต็มเลยนะเพราะวงสุวรรณจะมีอำนาจได้ก็ต้องมี250ต้องมี250แล้วก็มันก็ไปเกี่ยวข้องกับอัยการสูงสุดไงจะเป็นอัยการสูงสุดได้ก็ต้องนี่แหละเขาเห็นด้วยต้องให้สวนะคะเอาละอย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องใหญ่ๆเดี๋ยวเราเก็บไว้ในช่วงเบรกต่อๆไปเดี๋ยวค่อยว่ากันขอไปเรื่องนี้ก่อนโอ้โหวันนี้ท่านก็ออกมาแบบให้สัมภาษณ์หลายเรื่องมากทีเดียวนะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่อง3เรื่อง1เรื่องสเปคผบตรคนใหม่ฟังแล้วตื่นเต้นเออบอกเปิดสเปคด้วยนะลองบอกสิพอบอกปุ๊บผมรู้เลยว่าใครจะได้เป็นดูมาเปิดสเปคตอน60เดี๋ยวดูซิเดี๋ยวไปดูกันรวมถึงเรื่องพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตานักข่าวก็แบบกล้าเข้าไปถามอ่ะไปจี้ให้บิ๊กแปะพูดให้ได้ว่าคุณวิรชัยเนี่ยยังจะได้สิทธิ์ในการไปนั่งผบตรไหมถามหาวิรชัยถามหาวิรชัยนักข่าวนี่เนี่ยเสียเวลาครับผมจะบอกจริงๆก็ต้องรู้แล้วก็ตั้งกรรมการสอบเนี่ยเขาเอามาจาก
สำนักนายกมาเข้าที่นี่ก็เพื่อจะเชือดเนี่ยมาเชือดเพราะงั้นไม่มีแล้วแล้วชื่อของรองผบตรก็เสนอไปแล้ว2ชื่อเออนะอ่ะงั้นว่ากันเลยค่ะวันนี้นะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบตรนะคะพูดถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการประจำปี63บอกว่าวันนี้ก็เชิญผู้บัญชาการทุกกองบัญชาการแล้วก็ฝ่ายกำลังมาประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลการแต่งตั้งนะคะซึ่งเป็นข้อมูลคุณสมบัติเกี่ยวกับตัวบุคคลเพื่อใช้ประกอบในการแต่งตั้งโยกย้ายส่วนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรวมถึงการถือครองตำแหน่งต่างๆยังยึดตามหลักกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งเหมือนเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายในทุกปีที่ผ่านมาการแต่งตั้งผบตร.คนใหม่บิ๊กแป๊ะบอกว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ท่านยังไม่ได้มีการนัดประชุมกตช.แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าวันนี้ยังไม่มีเรื่องการแต่งตั้งผบตร.คนใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นการเชิญผู้บัญชาการแต่ละหน่วยงานและก็ฝ่ายกำลังพลมาให้ข้อมูลเท่านั้นส่วนแคนดิเดตผบตร.คนใหม่ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ในใจจริงเปล่าไม่มีใครอยู่ในใจกล้าพูดขนาดนั้นแหละจริงๆมันต้องมีแล้วนะเพราะไม่อีกไม่กี่วันแล้วอ่ะผมไม่บอกแต่มี แต่ท่านบอกว่าเท่าที่ประเมินผลงานที่ผ่านมาเนี่ยรองผบตร.และเจรตำรวจแห่งชาติมีผลงานเท่ากันหมดทุกคนก็ไม่อยากให้ใครเสียกำลังใจนะนี่คือมีผลงานเท่ากันหมดความเป็นผู้นำเป็นผู้นำต้องเขาเรียกว่าต้องลอยตัวและต้องคุมเครือไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆเสียใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกก่อนว่ามีผลงานเท่ากันหมดทุกคนแต่ให้ไปถามรองผบตร.ว่ารองผบตร.ท่านใดจะเป็นคนดวงดีนะโอ้แต่อย่างไรก็ตามมองว่าคุณสมบัติคนจะมาเป็นผบตร.คนต่อไปเนี่ยอันนี้ท่านขีดไว้เลยว่าต้องเก่งทั้งบูและบุญค่ะพี่นะต้องเก่งมีไหมโอ้ถอนหายใจเลยเหรอฮะมีฮะมีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่นายกอยู่ที่นายกต้องเก่งทั้งบูและบุญและขอให้นำองค์กรให้ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประชาชนศรัทธาเชื่อถือตนก็เป็นปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปนั่นแหละนะคะทีนี้คนก็เดากันเยอะว่าเอ๊ะสเปคแบบนี้เนี่ยเปิดสเปคมาแล้วว่าต้องเก่งทั้งบูและบุญเช็คใหญ่เลยมีใครบ้างใครเป็นคนอย่างนั้นลองคนไหนที่เป็นนิสัยหรือเขาเรียกอะไรวิธีทำงานเป็นแบบที่ว่าเป็นแบบนั้นแต่ก็เหมือนบิ๊กแป๊ะนะเพราะบิ๊กแป๊ะเนี่ยเป็นคนที่บูอ่ะบิ๊กแป๊ะนี่บู๊ทั้งพ่อทั้งลูกเลยทุกหน้างานลงเองหมดลูกเขาก็บู๊ตัวเขาก็บู๊แล้วลูกเขานี่ถึงขั้นนะเขาเรียกเดินนำหน้าเลยออกไปกรณีที่จ่าคลั่งที่โคราชบิ๊กแป๊ะก็จะไปเองคือที่ไหนเนี่ยที่ต้องอาศัยความกล้าหาญนะแป๊ะนี่จะเป็นคนเช่นนั้นเลยเขาจะไปเองหรือไม่ต้องไปบอกเขาแล้วเขาไปเองอย่างเช่นกรณีถ้ำหลวงเห็นไหมค่ะใช่เขาก็ไปลุยเองเลยเขาเรียกนอนกลางดินกินกลางทรายกับลูกน้องนี่คือบิ๊กแป๊ะสาวๆกรี๊ดมากลูกชายหล่อลูกชายหล่อมากลูกชายหล่อมากแล้วก็เป็นนักบู๊คนหนึ่งเป็นนักบู๊คนหนึ่งเป็นนักบู๊คนตามรอยคุณพ่อนะคะอ้าวรอหน่อยละกันเดี๋ยวเขาก็เปิดออกมาอดทนนะฮะอดทนไม่งั้นเนี่ยตอนนี้มันเหลือ2คนเหลือ2คน2คนเสนอชื่อไปแล้วเราอย่าไปพูดเลยเพราะต้องให้นายกเป็นคนตัดสินนะคะเอาละแต่เรื่องที่พูดได้มาฟังทางนี้ค่ะเรื่องที่พูดได้พลตำรวจเอกจากทิพย์วันนี้ก็พูดถึงพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาอดีตรองผบตร.ที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วยังถูกสั่งสำรองราชการว่าเจ้าตัวตอนนี้พลตำรวจวิรชัยเนี่ยไปร้องทุกข์ต่อกตร.นะคะท่านก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพลตำรวจเอกวิรชัยผมก็ทำตามอำนาจหน้าที่ต้องไปถามว่ากรณีนี้ใครเป็นผู้กระทำผมเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำหรือใครถูกกระทำทั้งนี้การสั่งสำรองราชการดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการซึ่งเสนอมาผมก็สั่งไปตามที่เสนอมาส่วนคู่กรณีผมจะไปใช้สิทธิ์อะไรเนี่ยก็ว่าไปทุกคนก็มีสิทธิ์อยู่แล้วผมไม่ได้ปิดกั้นแล้วท่านก็ถามแบบตรงไปตรงมาบอกว่าถ้าถามว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่เอาคลิปไปโน่นไปนี่มันก็คงไม่มีอะไรก็ปกติแล้วถ้าเป็นคุณนี่ถามนักข่าวถ้าเป็นคุณเนี่ยจะคิดยังไงถ้าผมเอาคลิปที่คุยกับคุณไปทำอย่างเนี้ยต้องดูเจตนาสิเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาอยู่แล้วว่าเขาต้องการผมก็ไม่ไปอยากไปพูดนะเพราะเรื่องมันผ่านมานานแล้วเขาก็ต้องต่อสู้ในส่วนของเขาก็ว่าไปตามกระบวนการระเบียบข้อกฎหมายนะคะนักข่าวพยายามจี้อีกบอกพลตำรวจวิรชัยเนี่ยตอนนี้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถูกสำรองราชการแล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการตั้งผบตร.คนใหม่ไหมถามพี่ดูดิถามทำไมโถไม่รู้หรือไงเนี่ยบิ๊กแป๊ะบอกอ๋อผมก็ไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายนะก็ไปถามกับไปถามกำลังพลสิจี้อีกไม่จบพลตำรวจวิรชัยไม่มีโอกาสจะถูกเสนอเลยใช่ไหมคะดูถามเพราะว่า
ต้องบอกนะฮะสื่อเนี่ยเขามีค่ายมีค่ายเขามีพวกเพราะว่าสื่อค่ายคุณโจ๊กก็ไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะงั้นไม่งั้นข่าวโจ๊กจะออกมาเลยคุณดนัยจะโดนเรียกสอบทำไมเพราะเป็นคนปล่อยคลิปนี้ออกมาไงเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของสื่อเนี่ยเขาเรียกสื่อก็คือมนุษย์นะเขาเรียกมีผลประโยชน์สองเจ้าเล่ห์อย่าไปคิดว่าสื่อซื่อซื่อหมดนะอาจจะต้องมาถามมันต้องเจ้าเล่ห์กว่าตำรวจอีกด้วยไม่งั้นก็ไม่ทันตำรวจสิใช่ไหมมันต้องเจ้าเล่ห์กว่าแต่ความเจ้าเล่ห์ของสื่อเนี่ยมีสองอย่างเล่ห์ทั้งหมดถูกใช้ในการทำข่าวก็เพื่อให้ประชาชนรู้ข่าวให้ได้ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาได้ประโยชน์ให้มากที่สุดกับอีกเล่ห์หนึ่งก็คือถามเพื่อยุให้แยงแทงให้ยั่วกันนะหรืออีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกเฮ้ยมึงไปถามหน่อยว่าตกลงแล้ววีระชัยว่าไงหรือบางทีเนี่ยตัวของคนแบบผบ.ตร.ผบ.ตร.หรือรองผบ.ตร.เนี่ยต้องการจะให้เห็นว่าเฮ้ยวีระชัยหมดแล้วก็คือเฮ้ยช่วยถามหน่อยช่วยถามหน่อยนี่ไงได้หลายแบบเหมือนกันนะคะอันไปฟังนิดนึงละกันช่วงที่มีการตอบคำถามกับนักข่าวนะคะผมก็ทำตามหน้าที่นะครับก็ไปถามนะครับว่าใครเป็นผู้กระทำผมนะครับคุณตอบได้ไหมใครกระทำตามนั่นคืออะไรเอ่ยชื่อมาดิใครอ่ะผบ.ตำรวจกลางส่วนสิทธิ์ของเขาจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะครับจะถามว่าผมถูกกระทำหรือไม่ถูกกระทำแต่ในเรื่องการใช้คำสั่งเช่นเขาอ้างว่าขัดกฎกตรหรือพรบปกครองหลังที่เราท่านอยากลงตรงนี้ท่านมองว่าคือศึกษามาดีแล้วถึงเรื่องการสั่งกำลังในการตั้งคณะไม่เป็นเรื่องของคณะกรรมการเขาอยู่แล้วคณะกรรมการก็เสนอมาอย่างไรก็อย่างนั้นนะครับส่วนท่านคู่กรณีของผมเนี่ยนะเขาจะใช้สิทธิ์อะไรก็ว่าไปทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วผมไม่ได้เป็นจิตกั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นจิตกั้นอยู่แล้วแล้วเมื่อท่านประเทศชัยยังคาราคาซังเรื่องของการตั้งกรรมการในแรงแบบนี้การที่จะมาหยิบยกขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ใหม่ตรงนี้มันจะถูกตัดสิทธิ์หรือว่ามันถูกมองข้ามไปเลยครับต้องไปถามกำลังพลผมก็ไม่ค่อยมีไอเรื่องความรู้ตรงนี้เท่าไหร่นะครับต้องถามกำลังพลแต่ท่านประเทศชัยผู้กระทำก็แต่ไม่อยู่ในใจท่านผบ.ตร.ที่ได้เสนอชื่ออะไรนะฮะมันจะไปเสนอในแง่ของสำรองราชการอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมเหลือแค่สำรองราชการอยู่ถูกดำเนินคดีนะครับถ้าถามว่าวันนั้นถ้าไม่เอาคลิปไปนู่นไปนี่นั่นก็คงไม่มีอะไรครับปกติถ้าเป็นคุณคิดยังไงอ่ะถ้าผมเอาคลิปที่ผมคุยกับทุกผู้สื่อข่าวแล้วผมไปทำเนี้ยถ้าดูเจตนาเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เจตนาอยู่แล้วก็ต้องการอะไรยังไงผมก็ไม่อยากพูดกันเพราะเรื่องมันผ่านมานานแล้วนะครับเขาก็ต้องต่อสู้ในส่วนของเขาอยู่แล้วนะครับก็ว่าไปตามกระบวนการของพ่อเรื่องข้อกฎหมายว่าไปก็นี่ค่ะจบแล้วสิทธิ์นั่งผบ.ตร.เพราะว่าถามว่ามีสิทธิ์จะถูกเสนอชื่อไหมผบ.ตร.ก็บอกว่าก็ถูกสำรองราชการอยู่จะไปเสนอได้ยังไงไม่ได้หรอกไม่ได้ผมว่านักข่าวอย่างที่ผมบอกอะถามโดยมีวัตถุประสงค์ที่ซ่อนเร้นอะไรบ้างแต่ว่าแน่ๆก็คือไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็ชื่อเขาก็เสนอไปแล้วเขาเรียกคณะกรรมการที่เขาดูแลเรื่องการเสนอชื่อผู้จะเป็นผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยเขาเสนอไปเรียบร้อยแล้วจริงๆมันอยู่ที่ตัวนายกแล้วนะแล้วก็ตัวท่านผบ.ท่านเนี้ยมีปัญหาอย่างเดียวท่านว่าแล้วหลังจากท่านเกษียณแล้วท่านจะทำอะไรนั่นเพราะมันถึงมีข่าวไงเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีมันต้องเว้นระยะเว้นแต่ว่าที่สำคัญคือเนี่ยก็คือคำว่าผู้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.มีคนก็บอกว่าเอ้ยแต่ผมก็เชื่อว่าแกคงไม่ลงไม่ลงยังไม่ลงเพราะว่าผู้ว่ากทม.เที่ยวนี้ผมคิดว่าน่าจะต่อสู้กันดูเดือดพอสมควรนะคะเอาล่ะเดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากนี้ท่านจะทำอะไรต่อเพราะดูแล้วนายกคงอาจจะหยิบไปใช้ต่อใช่คือมันเหมือนกับกรณีผบ.ทบ.ผบ.ทบ.ก็เหมือนกันเกษียณแล้วจะไปทำอะไรแล้วครั้งนี้เกษียณเนี่ยผบ.ทร.คุณลือชัยก็เกษียณเหมือนกันใช่เยอะมากแล้วจะไปไหนจะไปไหนแล้วผบ.ทอ.อีกแต่ผบ.ทอ.ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นแต่คนที่ต้องจับตามองเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งผบ.ทบ.ผบ.ตร.อันนี้หนึ่งแล้วจะต้องทำอะไรต่อนะฮะอันที่สองคือผบ.ตร.นะว่าจะทำอะไรต่ออันที่สามคือ
ผู้บัญชาการทหารเรือคือคุณลือชัยคุณลือชัยนะฮะเพราะว่าคุณลือชัยนี่ต้องถือว่าเก่งการบังคับเรือในวันสำคัญเรือขบวนเรือราชพิธีเนี่ยเขาเรียกว่ากองทัพเรือเก่งจริงๆคือเขาเรียกว่าสามารถบังคับเรือให้นิ่งแบบมันอยู่ได้แบบอย่างสงบท่ามกลางสายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็เป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกนะฮะก็รู้จักกันเนี่ยเขาจะเป็นคนเก่งทีเดียวน่ารักด้วยน่ารักแล้วพี่ชายก็เป็นองคมนตรีนะฮะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะดูเนี่ยก็คือวันเนี้ยทหารที่เกษียณตำรวจที่เกษียณจะทำอะไรต่อแล้วใครจะขึ้นมาแทนเพราะแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะมีหน้าที่ต่างกันอย่างทหารเรือที่จะมาต่อจากคุณลือชัยจะทำยังไงกับโครงการ EC เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของฐานเรืออุตภาวทั้งหลายแม้อุตภาวทั้งหลายส่วนผบ.ตร.เนี่ยเขาคนที่จะมาบังคับบัญชาต่อเนี่ยอย่างที่คุณแปะบอกอะก็คือหมายความว่าสเปคเนี่ยมันต้องบู๊ระขบุญแล้วไม่บู๊ระขบุญอย่างเดียวไม่ได้ยังต้องเอาตำรวจให้อยู่มือค่ะคือหมายความว่าไม่งั้นเนี่ยก็อย่างเงี้ยแหละเห็นไหมขนาดบ่อนยังเปิดกันเลยทั้งนั้นที่รู้นะว่าถ้าจับบ่อนที่ไหนได้โดนเล่นงานใช่ไหมฮะใช่นั้นมันจึงมีการขนอุปกรณ์ไปหนีเอาไว้หนีไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเองอ๋อเหรอฮะเขาจับแล้วอ๋อฮะนี่ค่ะเป็นที่มาของอันนี้เลยคนพูดถึงกันเยอะมากก็คือที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยท่านก็บอกว่าผมไม่ได้พูดเล่นนะกรณีที่มีข่าวออกไปว่าถ้าจับมือยิงการบ่อนไม่ได้ผบ.ชน.ก็อยู่ไม่ได้นะคะไม่ได้พูดเล่นแต่เอาจริงนะเอาจริงกรณีจะย้ายพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตานะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพ้นเก้าอี้ถ้าจับกลุ่มมือปืนยิงในบ่อนการพนันที่ย่านพระรามสามไม่ได้ท่านบอกว่าผบ.ชน.เนี่ยรับผิดชอบหน้างานหลายด้านแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องสั่งให้เกิดความชัดเจนหากมีหลักฐานพาดพิงถึงใครก็ต้องดำเนินคดีส่วนเฮียตี้ที่ตอนนี้ทุกบ้านทุกเมืองรู้จักกันหมดแล้วเนี่ยที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของบ่อนกำชับไปแล้วว่าให้สืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นไปตามพยานหลักฐานเนื่องจากสังคมเนี่ยจับตาดูอยู่ทีนี้ท่านถูกถามถึงเรื่องของตำรวจอีกคนนึงที่มีชื่อออกมาซอโซโอ้โหสวงสู้ฮะสวง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 อ๋อเหรอฮะสารวัตรสวงอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่านักข่าวไปถามอีกบอกว่าผบ.ตร.รู้จักไหมสารวัตรซอโซ่เนี่ยแล้วใครว่าใครที่ชูวิทย์บอกมาเนี่ยนั่นก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักนะแล้วก็ถามกันว่าแล้วนายตำรวจซออะไรที่ว่าเนี่ยอยู่สังกัดไหนล่ะผู้สื่อข่าวแจ้งว่าหน่วยงานที่ตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละทางผบ.ตร.บอกว่าผมเนี่ยเป็นผบ.ตร.ไม่ได้แปลว่าผมรู้จักตำรวจทุกคนนะแต่ต้องสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาเขาว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงโดยพร้อมตรวจสอบแล้วก็รับข้อมูลจากนายชูวิทย์และทุกฝ่ายก่อนจะตบท้ายบอกว่าผมก็เหมือนพ่อที่มีลูกหลายคนเป็นกองบัญชาการต่างๆเมื่อเกิดเหตุหรือใครทำผิดก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับกรณีบ่อนพระราม3เห็นว่าระดับกองบัญชาการยังไม่มีความคืบหน้าผมจึงได้ออกมาสั่งการและฆ่าโทษจนทำให้ผบ.ชน.ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบและบกพร่องที่ปล่อยให้มีบ่อนนี่ตามนี้ยังไงคะพี่ตกลงเอาจริงเลยใช่ไหมแปะเอาจริงนะเอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นๆไม่มีเล่นเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณดนัยเอาไปล้อเลียนอ่ะเอาว่าบอกหัวเลาะดนัยเป็นอย่างนั้นแหละคือดนัยน่ะหัวเลาะแต่เขารู้นะคือคนเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างว่าวันนี้แปะไม่เอาจริงก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องมันขนาดนี้แล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องของบ่อนแต่มันยังมีเรื่องของกรณีบอสถูกไหมฮะซึ่งอัยการเนี่ยโยนขี้คว้างใส่ตำรวจเต็มที่นะฮะงั้นตรงจุดเนี้ยถ้าแป๊ะไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาพวกนี้ได้ถ้าพูดกันตรงๆนะทั้งอัยการทั้งตำรวจอะยังไงคุณต้องเอาคนผิดแต่นี้วันนี้มันมีปัญหาเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องกรณีบอสว่าคำว่าองค์กรเนี่ย คุณรักษาองค์กรด้วยวิธีไหนรักษาองค์กรโดยเอาคนผิดไว้แล้วบอกว่าอย่าแตกกันอย่ามีความคิดแตกต้องคิดเหมือนกันคือรักษาคนเลวไว้แล้วก็บอกนี่คือการรักษาองค์กรถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยผิดเลยผิดเลยถูกไหมคุณต้องเอาคนเลวหรือปลาเน่าในข้องคุณอะเอาออกไปใช่ถูกไหมข้องคุณถึงจะไม่มีความเน่าเหม็นอีกถูกต้องค่ะแต่วิธีคิดของคำว่าองค์กรเนี่ยเขาเรียกเห็นแก่ตัวคือเห็นแก่พวกพ้องว่าฉันมีเป็นองค์กรอิสระฉันตัดสินแทนศาลได้แล้วนี่แหละดีที่สุดในโลกก็ดีสำหรับพวกคุณ
แต่ประเด็นถ้าคุณใช้ความดีนี้แบบเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นนิติรัฐเนี่ยคนจะไม่ว่าคุณเลยแต่เมื่อคุณใช้ความเป็นอิสระที่มีอำนาจแบบเนี้ยตัดสินแทนศาลเลยถ้าตัดสินแทนศาลแล้วคุณตัดสินถูกก็ไม่มีใครเขาว่าคุณแต่จริงๆไม่ได้ไงในบางประเทศเนี่ยอัยการจะยกฟ้องนะหรือไม่ฟ้องเนี่ยหมายถึงว่าไม่ฟ้องใครก็ตามไม่ส่งฟ้องเนี่ยศาลเป็นคนตัดสินไม่ใช่พวกคุณเพราะศาลเขาจะต้องไล่อีกทำไมคุณไม่ส่งฟ้องก็เหมือนกับกรณีอัยการขี่คอตำรวจค่ะเออคือตำรวจทำสำนวนอะไรมาเนี่ยอัยการบอกเฮ้ยไม่ดีคุณแล้วคุณทำสำนวนมาอ่อนคุณทำสำนวนแก่เกินไปคุณแกล้งเขาหรือเปล่าคุณไปรับเงินหรืออะไรเขาหรือเปล่าเหมือนกันศาลจะต้องขี่คออัยการอย่าปล่อยให้อัยการเขาเรียกว่าอะไรกูใหญ่ที่สุดละแล้วตัดสินแทนศาลได้ขนาดผู้พิพากษาสองคนความเห็นต่างใช่ไหมคนหนึ่งบอกว่าโอ๊กผิดอีกคนหนึ่งบอกโอ๊กไม่ผิดเฮ้ยอัยการคุณเป็นใครมาตัดสินแทนอ่ะไม่ฟ้องไม่ฉันไม่ส่งฟ้องเลยไม่ฟ้องโอ๊กเฉยเลยซึ่งแบบเนี้ยผมถามว่าคุณจะมีไปทำไมอำนาจแบบนี้ทำไมถ้าอย่างนี้ทำไมคุณต้องไปให้ศาลเขาตัดสินดิเพราะว่าเขามีศาลฎีกาเขานี่เขาจะได้บอกว่าไอ้อุทธรณ์เนี่ยถูกหรือผิดใครถูกใครผิดระหว่างสองคนนี้เขาก็ต้องสอบสวนสืบสวนต่อนะคะเนี่ยสำคัญมากนะทีนี้ทางด้านของตำรวจเองตำรวจเองเนี่ยวันนี้ก็โหรีบเดินหน้าทีเดียวหลังจากถูกคาดโทษนะคะเดิมทีเดียวเมื่อวานเราฟังกันบอกว่าบอยบ้านครัวเนี่ยจะมามอบตัวปรากฏวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวเลยทีมอาชญากรรมของแมเนเจอร์ไม่ต้องรอให้มอบตัวแล้วออกหมายจับเลยต้องแอคชั่นครับต้องแอคชั่นเพราะว่าเขาคาดโทษคุณ3วันอ่ะคาดโทษใช่ไหมเพราะงั้นเฮ้ยแม่เราไม่รอ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 อาจจะนัดกันมาแล้วว่าเดี๋ยวมานะแล้วก็เป็นการขู่ด้วยเฮ้ยจะมาไม่มาเออนี่วันนี้เขาไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะหมายจับนายพิพิธศรีสุวรรณอายุ61ปีบอยบ้านครัวในฐานะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงนายถาวรศรีสดหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพนักงานแจกไพ่2ศพแล้วก็ยิงทางด้านของสารวัตรแม็กสารวัตรแม็กเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้บอยบ้านครัวได้ประสานตำรวจและเจ้าหน้าที่เพื่อจะติดตามขอมอบตัวแล้วส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุบอยก็อ้างว่าโยนทิ้งน้ำไปแล้วออกหมายจับไปแล้วเรียบร้อยต้องตื่นเนื้อเพราะว่าอันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ต้องป้องกันตัวเขาเองค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คำฆ่าโทษคุณแป๊ะเขาพูดชัดเจนนะเขาบอกผมไม่ได้พูดเล่นนะถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะทำเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเช้าชามเย็นชามไม่ได้ไม่ได้เขาก็ต้องขันน็อตอ่ะว่าจะมาหรือไม่มาจะมอบตัวหรือจะให้กูจับมึงเนี่ยเลือกเอานะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องดูต่อทางด้านของนี่มันมีตอนนึงที่วันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตนะคะรองผบชน.รักษาราชการแทนผู้การนครบาล5ที่ถูกย้ายไปเนี่ยท่านก็พูดถึงความคืบหน้าของคดีบอกว่าตอนนี้ก็มีการพิจารณาคดีแบ่งเป็น3ส่วน1การจัดให้มีการเล่นการพนันเบื้องต้นทราบว่าในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ4รายคือนอกจากตาย4แล้วยังมีบาดเจ็บอีก4นะก็เอาผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำแล้ว3แต่ว่าอีก1รายเนี่ยแพทย์ยังไม่อนุญาตให้เข้าสอบปากคำนะคะแล้วก็ทั้ง4รายได้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุจริงภายในวันนี้พนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาร่วมเล่นการพนันแล้วหลบหนีนะคะ2การทำลายหลักฐานและขนย้ายสิ่งของเพื่อช่วยในการเพื่อให้การช่วยเหลือเขาก็มีการสอบปากคำพยานเพิ่ม2ปากให้การค่อนข้างเป็นประโยชน์พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่คาดว่าไอ้ที่ยกเนี่ยน่าจะมีมากกว่า2คนนี้นะบอกตอนนี้รู้เบาะแสแล้วว่าเอาอุปกรณ์เล่นพนันไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนบ้างเช่นโต๊ะเก้าอี้นะตอนนี้ก็ให้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามหลังจากนี้ก็จะมีการออกหมายค้นและจุดที่สงสัยนำอุปกรณ์ไปซุกซ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปค้นด้วยอยู่ตรงข้ามใช่ไหมคะนี่ไงมาแล้ว มาแล้วภาพข่าวล่าสุดเลยภาพข่าวล่าสุดคือเขารู้อยู่แล้วแหละเป็นแต่เพียงว่าเขาจะปฏิบัติการเมื่อไหร่เท่านั้นเองซึ่งครบหมดเลยนะมีโต๊ะเล่นการพนันกี่โต๊ะมีชิปเท่าไหร่กล้องก็เจอด้วยนะเจอเซิร์ฟเวอร์เจอทุกอย่างอยู่แต่ว่าลบหรือเปล่าไม่รู้ลบหรือเปล่านะอันนี้คือหมายความว่าข้ามฝั่งเท่านั้นเองข้ามฝั่งก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้องแถวอะค่ะนะโถไม่น่าหนีได้เร็วหนีไปใกล้ก็ผมก็นั่งนึกไงว่าเขาขนของเนี่ยเขาขนกันเนี่ยไอ้ภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยแล้วเขาจะขนไปไหนล่ะขนไปไหนใช่ไหมหนึ่งเนี่ยมันเป็นตอกแคบๆ
คุณเอาขึ้นรถบรรทุกคุณจะขนไปไหนใช่เราดูในภาพข่าวก็ไม่มีรถบรรทุกมาจอดค่ะแสดงว่ามันก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละแถวนั้นนั่นแหละปรากฏอยู่ตรงข้ามเองไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วอันนี้ส่วนของเรื่องของการขนอุปกรณ์หลบหนีเนี่ยนะคะทำลายหลักฐาน3การฆาตกรรมวันนี้ศาลอาญาก็ออกหมายจับแล้วซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตำรวจเชื่อว่ามีมือยิงมากกว่า1คนใช่ล่ะฮะใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าทางออกเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วไอ้บอยอ่ะเองไม่ต้องหนีหรอกเองมาเลยมอบตัวเลยมอบตัวเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะก็เขาบอกป้องกันตัวไงป้องกันตัวเพราะไอ้คนยิงเนี่ยมันมั่วแล้วไงมันยิงมีบาดเจ็บอีก4ไงใช่ไหมแล้วก็ไอ้คนยิงก็ต้องตายด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวมึงพูดมากพูดมากเออนี่ไงผู้ตายอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานว่าใครเกี่ยวข้องบ้างมีการใช้อาวุธปืนมากกว่า2กระบอก1คือกระบอกของผู้ก่อเหตุคนแรกและกระบอกที่2ต้องได้อาวุธปืนของนายบอยมาก็จะติดตามจับกุมตัวให้ได้นะคะส่วนกระบอก3หรือกระบอกที่4เนี่ยเดี๋ยวต้องสอบต่อไปว่าจะเป็นของใครนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีจิรพัฒน์บอกต่อว่าตอนนี้ก็กำชับสน.ทุ่งมหาเมฆให้จัดสายตรวจเฝ้าระวังสถานที่เกิดเหตุไม่ให้คนเข้าออกจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และอนาคตเนี่ยจะเข้าไปดูเรื่องการดัดแปลงสถานที่เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายอีกแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าใช้มาเป็น10ปีแล้วป่ะคุณพวกนี้เขาฉลาดและไม่ใช่มันฉลาดหรือมันเก่งหรอกตำรวจเห็นด้วยนะตำรวจท้องที่นั่นแหละคือมันออกแล้วเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามา มันก็อยู่ที่ตำรวจบอกเฮ้ยมาได้แล้ว นะ ใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการเก็บสวยเนี่ย ตำรวจนี่เขาชอบเก็บสะดวก หมายความว่าพุ่งไปอยู่ไกลเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยไม่ใช่ข้ามท้องที่แล้วกูไม่ได้ เฮ้ยกลับมาทางนี้ได้แล้ว เนื้อผู้ตายเอาเดี๋ยวดูนะเพราะว่าสถานที่มันเห็นชัดมากเลยคือมันตีทึบหมดเลยจนมันเป็นอะไรไม่ได้เลยผมเรียนนะตำรวจไทยไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้หรอกค่ะผมเนี่ยอยู่ที่บางกระบือซึ่งหนึ่งในศพในนั้นเนี่ยเอาไปอยู่ที่วัดจันทร์สโมสรคือบางกระบือนะหนึ่งในนั้นที่บางกระบือเนี่ยผมอยู่ตั้งแต่เด็กบางกระบือมีซ่องโสเพณีนะฮะซ่องโสเพณีเนี่ยเขาจะรู้กับตำรวจผมเตะบอลอยู่บนถนนในซอยท่าเขียวไก่กาเวลาเตะเนี่ยไอ้ฟุตบอลพลาสติกอ่ะผมเตะกันเตะไปเตะมามีวันหนึ่งเนี่ยหลุดเข้าไปเหรอฮะไม่เตะเอ๊ะทำไมลูกบอลมันหนักแต่เราก็เตะลูกบอลก็กลิ้งไปในตรงที่เมื่อสักเดี๋ยวตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาเฮ้ยไอ้ตีมึงไปยุ่งอะไรกับฟุตบอลนั้นยุ่งอย่ายุ่งตำรวจไอ้ฟุตบอลนั้นใส่เงินอยู่ในนั้นวิธีให้เงินเนี่ยนะนี่อันหนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาจะให้ผลงานกับตำรวจก็คือหมายความว่าตำรวจจะโทรมาบอกแม่แล้วเจ้าของซ่องวันนี้เนี่ยจะต้องจับแล้วเพราะว่าข่าวมันอื้อฉาวอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็จะจัดเด็กให้จับไปที่โรงพักพอจับไปเสร็จเขาก็ประกันออกมาตำรวจเนี่ยไม่มีทางไม่รู้อะไรเลยใต้ฟ้าเมืองไทยมึงจะไม่รู้ได้ยังไงรู้หมดแล้วนะรู้หมดแล้วครับอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยพืชยังไงจะจับไม่จับสองกูได้พอไหมนะงั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทำงานให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่จะใหญ่แค่ไหนขึ้นกับตัวบ่อนแล้วก็มากหรือน้อยขึ้นกับมึงเล่นกันหนักแค่ไหนขอนเนี่ยขอนเนี่ยหมายถึงว่าต่อช่วงเวลาแต่ว่าทำไมผมรู้นะทำไมรู้ฮะก็แถวบ้านผมมันก็เป็นบ่อนไงนะแล้วก็พันธมิตรเราคนหนึ่งนะบ้านเขาซึ่งเขารู้กันหมดคุณนิพนธ์เนี่ยคุณหรือคุณตุงรามาเนี่ยบ้านเขาก็คือเจ้าพ่อตู้เพลงคุณเห็นไหมคุณหย่อนเหรียญตู้เพลงเคยเห็นค่ะเขาเป็นเจ้าพ่อของตู้เพลงแทบจะทั่วประเทศนะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเขาเป็นเจ้าของบ่อนที่นั่นแหละแต่เป็นบ่อนถูกกฎหมายคือจ่ายตังค์แต่จ่ายตังค์แล้วก็ยังต้องจ่ายอีกนะที่ผิดกฎหมายเพราะอะไรถ้าคุณไม่จ่ายอีกเดี๋ยวมันมายุ่งเพราะงั้นคุณต้องจ่ายแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นประเภทอาบอบนวดหรืออะไรเนี่ยนวดกระป๋องกระปูเนี่ยคุณต้องจ่ายหลายฝ่ายเลยนะคุณจ่ายตำรวจท้องที่คุณจ่ายตำรวจสันติบาลคุณจ่ายตำรวจกองปราบนี่อันหนึ่งผมจะบอกอีกอันหนึ่งหนังสือนูตเนี่ยพอดีเพื่อนผมเนี่ยคุณประกรณ์พงศ์วราภาเนี่ยเจ้าของหนังสือนูตเนี่ยบีธีรพงศ์เหลียวรักวงนอนผมเนี่ยนะที่ถ่ายภาพนูตเนี่ย คุณรู้ไหมว่าพวกเขาทำหนังสือเนี่ยเขาจะต้องจ่ายสวยกันยังไงต้องจ่ายสวยด้วยเหรอคะนางแบบคือใครที่มาเป็นนางแบบแต่ให้ถ่ายเนี่ยนอกจากคุณต้องจ่ายเงินแล้วนะปกติต้องจ่ายอยู่แล้วไม่งั้นเนี่ยคุณเอาหนังสือนูตไปวางแผงเนี่ยโดนกวาดจับอะโดนจับคราวนี้ประเด็นของมันก็คือว่า
เขาจะต้องเอาผู้หญิงที่เป็นนางแบบเนี่ยนางแบบนู้นเนี่ยให้กับใครสันติบาลให้กับท้องที่นะแล้วก็ให้กับหน่วยงานบางหน่วยงานเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาต้องจ่ายเพราะงั้นมันถึงลำบากไงสุดท้ายคุณประกรณ์ก็ต้องเลิกทำหนังสือนู้นเพราะอะไรคุณคิดดูดินางแบบบางทีเขาไม่ยอมคนก็อยากได้เงินก็อยากได้คุณจะไปขอคุณเพ็ญพักไหมล่ะเออขอตายได้ไหมล่ะตายนี่ขนาดมีเศรษฐีนะเป็นนักร้องลูกทุ่งนะขายครีมชนิดหนึ่งอยากได้คุณเพ็ญพักมากผมบอกชื่อได้เลยแต่อย่าไปพูดอะไรละตายไปแล้วจ่าย10ล้านก็จ่ายโอ้โหอยากจะมีอะไรกับคุณเพ็ญพักเนี่ยคนไปติดต่อนี่เพ็ญพักเขาไม่สนใจหรอกเงินใช่เขาบอกไหมเขาบอกอ๋อไอ้คนนี้เหรอบอกไม่มีไดแอมหรอกบอกให้มันไปยุ่งกับคนอื่นเลยนี่คือผู้หญิงที่เขามีศักดิ์ศรีเนี่ยใช่เขาไม่สนใจเลยถูกไหมฮะแต่เราจะเห็นเลยว่าระบบของเมืองไทยไม่ว่าคุณจะตั้งบ่อนคุณจะทำอาบอบนวดคุณจะทำอะไรคุณชูวิทย์เนี่ยรู้ดีคุณต้องจัดโควต้าให้กับตำรวจที่เขาพามาเที่ยวนะแขกนายแล้วนายไม่ได้พาไปนะส่วนใดก็คือนายดาบระดับจ่าเป็นคนพาไปเพราะเขารู้จักแล้วเขามีโควต้าไงนี่ไงเพราะงั้นเมืองไทยเนี่ยอย่ามาบอกเลยถ้าคุณจะบอกว่าเฮ้ยตำรวจไม่รู้เออคุณบอกอาบอบนวดไม่มีการค้าประเวณีใช่ไหมขอโทษหมามันยังไม่เชื่อพวกหมายังไม่เชื่อเลยนะแล้วก็ผมจะบอกให้อัยการบางคนเนี่ยไปวิกตอเรียซีเคทไปเดอะรอดประจำเลยไปสตาร์ดี้คดีป่ะคะพี่ก็เขาบอกว่าไม่มีการไม่มีการค้าประเวณีไงอ๋อไปยิ่งแค่ติดป้ายบอกห้ามค้าประเวณีนั่นแหละมึงค้ากันแหละรู้ว่ามีไปพิสูจน์หลักฐานนอกสถานที่ด้วยเขาสนิทกับเจ้าของเพราะงั้นเดี๋ยวบางทีเจ้าของก็ถึงหลุดไงไม่โดนคดีไงอ๋อเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะเก็ตเลยค่ะนะคะศิระเจนจาคะนะคะสสกทมรีบออกมาจี้เลยนะบอกว่าเนี่ยที่ผบ.ชน.พูดออกมาเนี่ยว่าจะรับผิดชอบแล้วบอกว่าจะลาออกเขาบอกว่าในเมื่อท่านพูดว่าจะรับผิดชอบเนี่ยให้เลือกมาเลยศิระพูดงี้ให้ผบ.ชน.เลือกมาเลยว่าจะลาออกหรือจะขอย้ายตัวเองแบบนี้เลยนะบอกว่าจะลาออกหรือจะขอย้ายตัวเองเพื่อให้คนที่มีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถเข้ามาทำการปราบปรามเรื่องบ่อนและไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำอย่างที่เห็นไม่ต้องรอถึง3วันเพราะนั่นมันคือปลายเหตุที่จะจับกลุ่มคลี่คลายคดีเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบว่าปล่อยให้มีบ่อนได้ยังไงเนี่ยศิระได้ทีขี่แพะไล่เลยบอกให้ผบ.ชน.เลือกว่าจะลาออกหรือย้ายตัวเองผมว่าศิระเนี่ยนะปากเก่งอย่างเงี้ยเก่งนะเอาเข้าจริงเนี่ยต้องบอกกับศิระแล้วคณีจะประวิตรปารีนาล่ะที่ลุกป่าใช่ใช่เออไปเก่งอย่างนี้บ้างทำไมศิระไม่คุณเนี่ยไม่ควรจะเป็นประธานด้วยซ้ำถ้าคุณไม่จัดการเรื่องนี้ถูกต้องถูกไหมถูกต้องเพราะว่าอย่างผบ.ตร.นี่เขายังจัดการกันอยู่ใช่แต่ของคุณเนี่ยไปเชียร์ปารีนาด้วยใช่ไปเชียร์ด้วยใช่ไหมแล้วกรณีปารีนาเนี่ยจนมันชัดเจนที่สุดแล้วแต่ทำไมศิระไปแหมทีเรื่องอื่นละเก่งทีเรื่องคนข้างตัวนี่ไม่พูดเลยถูกไหมเอาละอันที่สองศิระคุณแน่จริงเนี่ยนะถ้าคุณแน่จริงต้องเชิญใครรู้ไหมใครฮะประธานกรรมาธิการคุณสิทธวัฒน์น้องของคุณประวิตรวงสุวรรณน้องบิ๊กป้อมมอบิ๊กป้อมนี่แหละไอ้กรรมาธิการนี่แหละมันเป็นการชื่อเดียวกับคุณนั่นแหละแต่ไม่ใช่ยุคของคุณมันเป็นยุคช่วงรสช.ไปเชิญมาที่ไม่กล้าไม่กล้าเฮ้ยทำไมไม่กล้าวะหรือว่าคุณกล้าแต่คุณยังไม่ถึงเวลาหรือคุณจะดึงเวลาไม่เคยเห็นเขาเอ่ยชื่อไม่พูดเลยไม่พูดเลยนะคะไม่พูดปรินาก็ไม่พูดไม่พูดผมขอถามคุณหน่อยคุณศิลาถ้าคุณคิดแบบเนี้ยโอ้โหกับคนอื่นละเก่งใช่ไล่เบี้ยอย่าเลยกับคนในพรรคของพลังประชารัฐทำไมคุณแบ๊ะเลยแบ๊ะเลยนะเออนี่คุณต้องรู้ตัวคุณนะว่าอันเนี้ยคุณไม่ได้เก่งหรอกจริงคุณก็เป็นแต่เพียงว่าเก่งกับคนอื่นแต่กับคนของคุณกันเองคุณไม่ได้เก่งอะไรเลยเก่งจริงต้องเรียกทุกฝ่ายต้องเป็นกรรมาธิการของประชาชนถูกต้องกรรมาธิการกฎหมายความยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีเลือกใครนะค่ะน้องของคุณป้อมถ้าทำผิดก็ต้องเรียกเขามาใช่ถ้าเขาไม่ทำผิดก็จะได้เคลียร์ตัวเขาถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยคุณศิระคุณเนี่ยนะต้องอย่าไปเลือกแล้ววันนี้คุณต้องบี้มากที่สุดก็คือกรรมาธิการนั่นแหละที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคดีความนี่ใช่เป็นจุดพลิกสำคัญเออไปดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาว่ากันอะว่ากรรมาธิการของคุณสิทธวัฒน์ซึ่งมีคุณน้องอีกคนหนึ่งของคุณป
คุณป้อมซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.เนี่ยคุณพัชรวาทอ่ะนั่งอยู่ด้วยเหรอฮะเฮ้ยโอ้ยเป็นที่ปรึกษาของคุณสิทธวัฒน์เลยนะแล้วก็ยังมีเขาว่ากันนะที่ปรึกษาของทนายบอสก็อยู่ในนั้นอีกเพราะงั้นเนี่ยคุณศิระคุณอย่าแกล้งโง่นะแล้วก็อย่าทำเป็นเฮ้ยไปล่อคนอื่นไอ้บ่อนนี่ยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่กันมาที่การคุณเนี่ยต้องจัดการเรื่องบอสให้เต็มที่บอสให้เต็มที่เราเอาต้องแต่ต้นน้ำเลยจะไปตัดเอาปลายน้ำอัยการตำรวจไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมอันนี้ผมต้องชมนะตัวอัยการสูงสุดคุณพงษ์นิวัฒน์เนี่ยเขาก็อยู่ในกรรมการนะกันมาที่การนั้นนะแต่ว่าเขาเป็นคนบอกว่าไม่ได้แล้วบอสร้องขอมาตั้ง 6-7 ครั้งแล้วเพราะงั้นเนี่ยมันต้องจบเรื่องนี้ส่งฟ้องเลยนะเพราะอัยการสูงสุดที่เขาส่งฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจบแล้วแสดงว่าสำนวนของตำรวจอัยการนี่เขาตรวจกันลงตัวแล้วลงตัวแล้วเขาถึงส่งแล้วศาลถึงออกหมายจับออกมาถูกต้องเพราะงั้นกุศิละคุณอย่ามองข้ามกันมาที่การนั้นอย่าแกล้งมองข้ามเป็นจุดออกมาพลิกคดีเลยนะมาทำเป็นเก่งกับคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พูดถึงเรื่องบอสแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามานะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าอันนี้สนุกมากปรากฏว่ามีการพูดถึงเรื่องของนายตำรวจท่านหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ไปให้การในคดีนะคะไปยืนยันว่าเดิมทีเดียวเนี่ยคุณบอสเนี่ยขับรถเกิน170แน่นอนครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี55ใช่ไหมคะประมาณนั้นช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นปรากฏมาพลิกจาก170เหลือ70กว่าๆวันนี้พลิกอีกแล้วใครเป็นเมียเนี่ยหวาดเสียวมากหลายตลบมากเออหวาดเสียวมากเลยเอ๊ะนี่ผัวฉันเป็นอะไรวะเนี่ยพลิกไปพลิกมาพลิกกลับมาบอกว่ายืนยันที่177เท่าเดิมคำถามคือนักข่าวถามอ้าวแล้วทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบเจ้าตัวบอกโอ้โหสับสนในข้อมูลนิดหน่อยโอ้โหเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะสนุกสนานมากทีเดียวสักครู่ค่ะ